กลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าค่ะเมื่อวานโอ้โหแผ่นดินไหวทางการเมืองใช่ค่ะช่วงบ่ายเอาแค่อย่างนี้ครับว่ากันที่จริงหลังเที่ยงกลมๆนะกลมๆนะหลังเที่ยงนักข่าวสายทำเนียบเริ่มระแคะระคายมีข่าวกระเซ็นกระสายเข้าหูนักข่าวทำเนียบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่คุณปรีดีดาวฉายเข้ามารับตำแหน่งยังไม่ถึงเดือนเลยไม่ถึงเลยยื่นใบลาออกใช่ก็งงทุกคนไม่แน่ใจไม่มีการคอนเฟิร์มไงในที่สุดนะในที่สุดนะ6โมงเย็นเมื่อวานก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการทางการจริงๆ6โมงเย็นเมื่อวานราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับหนึ่งค่ะฉบับที่ค่ะในประกาศสำนักนายกฉบับนั้นนะครับระบุว่าคุณปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขอลาออกจากตำแหน่งค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายน2563ในเอกสารระบุเช่นนั้นจบจบข่าวชัดเจนประกาศในราชกิจจาก็ยืนยันเป็นการยืนยันประกาศสำนักนายกตีพิมพ์ในราชกิจจาถือว่าเป็นกฎหมายใช่ค่ะว่ามีผลหมายความว่าปีดีดาวฉายลาออกจริงแล้วพ้นจากตำแหน่งจริงด้วยแต่ก็แปลกเป็นการลาออกแบบเงียบเชียบเงียบเชียบจริงๆดังนั้นไล่เรียงกันสักนิดไหมครับเขาบอกว่าตอน9โมงเช้าคุณปรีดีก็ยังไปนั่งประชุมครม.กับเขานะปกติคนในครม.ด้วยกันเองยังไม่รู้เลยใช่ว่าคุณปรีดีดาวฉายจะยื่นใบลาออกเข้าใจว่าการยื่นใบลาออกน่าจะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆเที่ยงเที่ยงก็คือหลังประชุมครม.แหละหลังประชุมครม.เสร็จเมื่อวานประชุมครม.เสร็จเร็วใช่นายกประจำการที่โพเดียมตัวเดิมแถลงเร็วประมาณเที่ยงค่ะปฏิบัติการยื่นใบลาออกน่าจะเกิดขึ้นช่วง11โมงถึงเที่ยงช่วงนั้นใช่เพราะว่าเอางี้หลังประชุมครม.เสร็จรัฐมนตรีบางท่านยังมีการหารือกับคุณปีดีในข้อราชการบางอย่างเอางี้ดีกว่ามีการคุยกันว่าจะเสนออะไรอย่างไรแสดงว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีใครละแค่ละคายใช่ไหมคะรัฐมนตรีบางท่านมีการหารือกันแบบปกติมากถูกต้องเอากันอย่างนี้ย้อนกลับไปไล่ตารางชีวิตเมื่อวานของคุณปีดีดาวฉายสักนิดไหมครับค่ะเมื่อวานตอนเช้าตรู่เลยคุณปรีดีย้อนกลับเข้ากระทรวงใช่ค่ะไปที่กระทรวงการคลังเพราะว่าคุณปรีดีจะมีที่ทำงานนั่งอยู่ที่กระทรวงการคลังนะคะเข้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงค่ะต้องเข้าใจก่อนเมื่อวานเป็นวันครม.ดังนั้นจากบ้านก็น่าจะไปที่ครม.โดยปกติแล้วค่อยกลับมาทำงานที่กระทรวงปรากฏว่าเมื่อวานเช้าตรู่คุณปรีดีแวะเข้ากระทรวงก่อนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาก็แปลกใจอยู่แล้วล่ะแต่ตอนแรกเขาไม่ได้มีใครเอะใจอะไรอ่ะไม่ได้เฉลียวใจอะไรไม่ได้เฉลียวใจว่าจะมีอะไรก็คิดเอ๊ะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะมาขอพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ในการที่จะเข้าไปต่อสู้ในที่ประชุมครม.เดี๋ยวจะเสนอโพแต่งตั้งยกย้ายขอให้ผ่านเรียบร้อยอะไรแบบนี้มันก็แปลกปกติเนี่ยเขาจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงตอนเข้าและตอนออกใช่ค่ะเข้ารับตำแหน่งและออกจากหรือพ้นจากตำแหน่งที่รับรู้รับทราบอย่างเป็นทางการใช่ใช่แต่เช้าวันประชุมครม.แวะไปสักการะขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็แปลกๆเจ้าหน้าที่รู้สึกแปลกๆแต่ยังไม่เอ๊ะไม่ได้เอะใจไงเพราะมันไม่ได้คิดว่ามารับตำแหน่งยังไม่ถึงเดือนจะลาองค์ลาออกอะไร9โมงเช้าก็เข้าประชุมครม.ใช่ค่ะปกติไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยใช่แล้วเพราะว่ามีวาระของตัวเองที่ต้องเสนอในครม.ด้วยแต่งตั้งยกย้ายการประชุมครม.การประชุมครม.ก็ดูคล้ายกับจะราบรื่นเพราะโผแต่งตั้งยกย้ายกระทรวงการคลังได้ย้อนกลับเข้าครม.อีกครั้งหนึ่งเป็นโผเดิมที่เสนอที่ระยองแล้วยังไม่ได้พิจารณาเป็นไปตามที่คุณปรีดีต้องการก็คือโยกคุณพัชระอนันตสินจากกรมสรรพสามิตไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากรขณะเดียวกันก็โยกคุณรวรลแสงสนิทจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตแทนค่ะโอเคก็ได้เรียบร้อยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ก็จบก็น่าไม่มีปัญหาก็ได้ดั่งใจค่ะคุณสติพร้อมพัดน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เคยเปิดประเด็นการรับน้องหักกลางครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่มีปากไม่มีเสียงไม่ได้พูดอะไรเลยก็บอกนิ่งมากก็ผ่านเรียบร้อยเพราะได้เช็คแล้วบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรนี่ตอนประชุมวาระนี้ไม่มีสัญญาณลาออกไม่มีสัญญาณการประชุมครม.น่าจะเสร็จประมาณกลมๆสัก11โมงนิดๆสัก11โมงนิดๆเที่ยงพอเที่ยงท่านนายกแถลงข่าวนายกก็ขยับมาแถลงที่โพเดียมตัวเดิมค่ะจังหวะตรงนั้นนั่นเองใบลาออกจากตำแหน่งของคุณปรีดี
ถูกลำเลียงไปที่ท่านนายกใช่แล้วแล้วข่าวก็น่าจะเริ่มกระเซ็นกระสายแล้วเริ่มมีออกมาแล้วล่ะแต่ขณะที่ท่านนายกแถลงที่โพเดียมตัวนั้นตอนเที่ยงนายกได้อ่านหนังสือแล้วออกแล้วหรือยังไม่แน่ใจนะเออแต่นักข่าวก็ไม่ได้ถามประเด็นนี้ด้วยไม่แน่ใจว่านายกได้เห็นได้อ่านได้รู้หรือยังไอ้เรื่องหนังสือลาออกแต่ขณะนั้นน่ะนักข่าวก็ไม่รู้หรอกก็ยังไม่รู้เรื่องลาออกนะตอนแถลงข่าวนะกระทั่งบ่าย2โมงเสร็จๆกลมๆก็แล้วกันกลมๆบ่าย2โมงเสร็จๆ3โมงอ่ะเดินมาเกือบๆ3โมงข่าวเริ่มดังละก็ปรากฏว่าเริ่มมีข่าวกระเซ็นกระสายเข้าหูนักข่าวว่าคุณปรีดีไขกล็อกดังนั้นในจังหวะที่ป้ากับรองนายกวิษณุนักข่าวถามเลยอาจารย์รู้ยังน้ำตีปรีดีลาออกคุณวิษณุเครืองามก็บอกว่าผมไม่ทราบจริงเหรอผมไม่ทราบ2-3 วันก่อนแต่ 2-3 วันก่อนก็เห็นบ่นๆนะว่าไม่สบายสุขภาพแต่เรื่องไม่สบายเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาหรอกทุกคนก็มีสิทธิ์ไม่สบายได้ไม่สบายก็ลาพักไปป่วยกันได้ไงอะไรประมาณนั้นนะนั่นก็ว่ากันไปดูอากัปกิริยาของอาจารย์วิษณุคล้ายกับยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องยังไม่ยืนยันหรือระแคะระคายแต่ไม่ยืนยันยังไม่ได้รับการยืนยันใช่ยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจนก็เลยตอบไปแบบนั้นกระทั่ง6โมงเย็นมีการประกาศในราชกิจจาว่าคุณปีดีไขก๊อกมีผล2กันยาจริงๆนั่นแหละทางการทีนี้อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตนะฮะในจังหวะช่วงเที่ยงคือช่วงเที่ยงเนี่ยหนังสือลาออกของคุณปรีดีเนี่ยถูกส่งออกไปแล้วล่ะแต่คราวนี้นายกได้อ่านก่อนหรือไม่ได้อ่านก่อนแถลงหรือมาแถลงข่าวก่อนไม่แน่ใจแต่ช่วงเที่ยงขณะที่ท่านนายกยืนแถลงข่าวที่โพเดียมนะครับตรงทางเดินระหว่างตึกในทำเนียบรัฐบาลค่ะลุงป้อมยืนหน้าเครียดใต้ร่มไม้กวักมือเรียกสันติพร้อมพัดช่วยว่าการคลังไปคุยตรงนั้นมีร้อยเอกธรรมนัสมีด็อกเตอร์นฤมลอาจารย์แหม่มร่วมพูดคุยอยู่ด้วยค่ะสีหน้าสีตาทั้งกลุ่มเครียดมากเครียดมากนี่มีคนแอบสังเกตเห็นก็คุยกันอยู่ประมาณสัก5นาทีใช่ค่ะแต่ด้วยเหตุที่มันไกลนะดังนั้นนักข่าวจริงไม่ได้ยินว่าคุยอะไรกันแล้วไม่ได้เห็นปากขยับอะไรด้วยนะคะเพราะภาพไม่เอื้อให้เห็นว่าปากพูดอะไรกันแต่สีหน้าสีตาไม่ดีเลยแต่สีหน้าสีตาไม่ดีเลยโดยเฉพาะคุณสันติพร้อมพัฒน์มติช่วยว่าการกระทรวงการคลังสีหน้าสีตาไม่ดีเลยนะครับก็รับก็ประมาณนั้นทีนี้ถามกันทั้งประเทศเกิดอะไรขึ้นเบื้องลึกปรีดีไขก๊อกคืออะไรนี่แหละหลายคนอยากจะรู้มากนะคะเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าวันนี้ขายดีที่สุดเลยทุกคนบางคนได้ไปกว้านซื้อหนังสือพิมพ์มันจนหมดแผงคือทุกฉบับเลยนะแล้วเอาลองมาเรียงดูพาดหัวข่าวเดียวกันสิจะเห็นอะไรบางอย่างพยายามที่สแกนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับหลักๆเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าไปคนละทิศคนละทางไปกันหลายๆทางยกตัวอย่างเช่นเอาเริ่มจากฉบับไหนก่อนเอาไทยรัฐก่อนไหมไทยรัฐนะคะประเด็นหลักของไทยรัฐเนี่ยประเด็นหลักๆของการลาออกของคุณปีดีบอกไปเรื่องกลัวสมองตีบเป็นเรื่องสุขภาพถ้าคำบนจอเนี่ยมันอาจจะสั้นเราลอกจากพาดหัวข่าวของไทยรัฐจริงๆไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้จริงๆค่ะมันจะมีข้อความก่อนหน้าพูดกันง่ายๆไทยรัฐพาดหัวว่าเบื้องลึกไปดีไขก๊อกกลัวสมองตีบอ้างสาเหตุสุขภาพใช่แฉกลัวสมองตีบไปกันที่หนังสือพิมพ์เดลินิวถ้าเดลินิวเขาก็ฟันธงว่าการเมืองกดดันหนักคือเบื้องลึกปรีดีไข่ก๊อกการเมืองกดดันข่าวสดข่าวสดพูดถึงประเด็นเบื้องลึกปรีดีไข่ก๊อกว่าปมเก่าเหล่าข่าวสดปมเก่าเหล่าขัดแย้งมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยกลางกับใครอ่ะกับใครล่ะกับรัฐมนตรีช่วยสติพร้อมพัฒน์อันนั้นคือคนรับรู้แล้วเก่าเหล่ากับครม.ทั้งครม.หรือใหญ่กว่าคุณสติเก่าเหล่ากับผู้นำรัฐบาลหรือเก่าเหล่ากับพวกเดียวกันเองได้หมดไม่ทราบเราไม่พูดเดียวกันเองก็อย่างเช่นดร.ไพรินทร์ ชูชูถาวรก็อย่างเช่นสุพัฒนพงษ์พันมีชาวที่มาเป็นรองนายกคุณเศรษฐกิจมติชนเลยปมสุขภาพปมสุขภาพเป็นถ้อยคำที่อยู่ในพาดหัวข่าวมติชนเราไม่ได้ไปแปลงถ้อยคำของมติชนนะเราจับคีย์เวิร์ดมาไงเขาชี้เขาบอกว่าปมสุขภาพผู้จัดการบอกไปเลยสะพัดขัดแย้งรมช.สันติระบุให้ชัดไง
าดหัวข่าวของผู้จัดการในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้อย่างนี้เลยนะสัพพัฒน์ขัดแย้งรมช.สันติทำให้ลำตีคลังต้องขายกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจก็ประมวลมาเลย5ปมปีดีแตกหักแยกออกมาเป็น5ปมไอ้ที่พูดมาเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งหมดเลย5ปมปีดีแตกหักอยู่ในพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้จริงๆใช่ค่ะ5ปม5ประเด็นแตกหักในพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจก็อย่างเช่นขัดแย้งกับสันติพร้อมพัฒน์เรื่องสุขภาพก็อย่างเช่นมีความขัดแย้งกับผู้ยิ่งใหญ่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายบอร์ดรัฐวิสาหกิจบอร์ดแบงค์รัฐเรื่องการแบ่งงานในกระทรวงการคลังไม่ลงตัวเสียทีเรื่องสุขภาพอะไรดังนี้เป็นต้นประเด็นไหนเป็นประเด็นหลักประเด็นไหนเป็นประเด็นรองหรือมันเป็นประเด็นหลักมันทั้ง5ประเด็นคุณปีดีดาวฉายจะรู้ดีที่สุดค่ะ